่อนจะมีคู่จิ้นยังจำกันได้ไหมตำนานคู่ขวัญหมิววินลี่โครจรมาเจอกันอีกครั้งบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:02 น.ตีท้ายครัวอาทิตย์นี้บุกอาณาจักรโรงแรมที่พักลาลิตเบดแอนด์เบกของอดีตนางเอกชื่อดังหมิวลลิตาปัญโยภาสพร้อมเปิดตำนานคู่จิ้นหมิววินลี่โดยมีพระเอกคู่ขวัญวินลี่แมคอินทอชเป็นพิธีกรดำเนินรายการทีมพิธีกรนำโดยวินลี่บุกโรงแรมสุดรักของหมิวถึงชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงแรมที่หมิวเลือกไว้เป็นปลายทางของนางเอกในตำนานคนนี้เรียกว่าทุ่มเทจัดเองดูแลเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆชนิดที่ทุ่มเวลาเกือบทั้งหมดตอนนี้กับโรงแรมนี้ไหนๆวันนี้ก็ได้คิวทั้งทีทีมงานตีท้ายครัวก็มาขออัปเดตชีวิตความสุขในวันนี้ความฝันในอนาคตความหมายของการเป็นนักแสดงณปัจจุบันและแน่นอนความน่ารักความผูกพันของคู่พระนางที่สุดของยุคนั้นวินลี่หมิวที่กลับมาเจอกันในจออีกครั้งเรียกว่าความน่ารักความละมุนและเคมีความตะมุตะมิที่ยังไม่หายไปไหนต้องถูกใจแฟนๆของหมิววินลี่อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งนางเอกในตำนานแหม่มคัทริยาที่วันนี้ขอมาเป็นแขก VIP ของโรงแรมลาลิตและมาช่วยเมาช่วยเผาความหมิวที่สวยอย่างเดียวไม่พอต้องพร้อมเต็มร้อยเสมอใครอยากเที่ยวชะอำอยากไปเพลินกับคู่จิ้นหมิววินลี่ต้องห้ามพลาดในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้กับวาไรตี้ที่เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมืองทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ร่วมตีท้ายครัวไปด้วยกัน อิงเปิดภาพวาร์ปกินมือเที่ยงร่วมเศรษฐาชื่นมื่นการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:58 น.อิงเปิดภาพวาร์ปกินมือเที่ยงร่วมเศรษฐาชื่นมื่นท่ามกลางกระแสข่าวส.ส.เพื่อไทยเรียกร้องให้เสนอชื่อแพทองธารนั่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเมื่อเวลา 14:39 น.วันที่15สิงหาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวระหว่างนั่งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าลันทามพร้อมอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางกระแสข่าวที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยส.ส.ส่วนใหญ่เสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าหากเป็นนายชัยเกษมนิติสิริกังวลในเรื่องสุขภาพประกอบกับในพื้นที่เรียกร้องให้เอานางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากที่ผ่านมานางสาวแพทองธารลงพื้นที่หาเสียงเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงอยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีและคงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะเห็นตามส.ส.ของพรรคหรือไม่ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพอาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112มาริโอปลื้มตุ๊กตาลาบูบูเอ็กมาริโอราคาพุ่งเล่าโมเมนต์ควงจันจิเที่ยวญี่ปุ่นบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 13:40 น.
มาริโอปลื้มตุ๊กตาลาบูบูเอ็กมาริโอราคาพุ่งดีใจลิซ่าชอบลาบูบูของเราเล่าโมเมนต์ควงจันจิเที่ยวญี่ปุ่นไม่ถนัดเป็นช่างภาพถ่ายหมื่นรูปใช้ได้10รูปเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หลงไหลอาร์ตทอยอย่างมากสำหรับนักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ที่ก่อนหน้านี้ทำการไลฟ์เปิดประมูลลาบูบูเอ็กซ์มาริโอเมาเรอร์พร้อมลายเซ็นเจ้าของผลงานลาบูบูคาซิ่งลังมีผู้ประมูลไปในราคา 500,000 บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดได้มีโอกาสเจอมาริโอจึงได้สอบถามความรู้สึกถึงเรื่องดังกล่าวและเรื่องที่ควงจันจิจันจิราแฟนสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างดีครับสนุกครับหญิงไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอพวกศิลปินต่างๆเป็นสายศิลปินไปแล้วผมไม่ใช่สายศิลปินแค่รู้จักเขาเฉยๆครับไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาจะมีงานคอนแลบอีกเหรอตอนนี้ยังไม่มีครับเอาอันเก่าก่อนศิลปินที่เราไปหาส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตหมดเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพวกศิลปะของเล่นที่เป็นงานอาร์ตทอยต่างๆก็เริ่มจากไปกินข้าวกับพี่เขาก่อนไปตะล่อมค่อยๆตีซีคือเราชอบด้วยครับคุยกันรู้เรื่องชอบอะไรเหมือนกันได้อินสไปอะไรกลับมาบ้างได้ไปที่เขาผลิตเลยครับไปโรงงานเขาไปที่เขาเก็บของไปดูงานเขาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคนี้จะทำเป็นของตัวเองเลยไหมคิดอยู่ครับก็อาจจะได้เห็นกันตอนนี้ดูลาบูบูมาริโอไปก่อนยิ้มลาบูบูเราก็แพงเหมือนกันตกใจกับราคาที่ขึ้นเร็วขนาดนั้นไหมตกใจมากครับไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้เพราะจริงๆราคามันเริ่มต้นแค่ 4,500 เองทำมา50ตัวครับเหลือที่โอ้แค่ 2-3 ตัวเองตอนที่คนประมูลคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าตอนประมูลไปทำบุญคิดว่าได้สัก 2-3 แสนก็เยอะมากแล้วครับสำหรับของเล่นชิ้นหนึ่งแต่นี่คือไปไกลเกินเลยปิดประมูลไป 500,000 บาทก็เอาไปช่วยน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมโอให้หมดเลยครับทางคนที่ประมูลก็โอนให้กับทางมูลนิธิเลยมูลนิธิก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิก็ประมูลแล้วแต่ไม่ได้ครับยิ้มคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับมองไม่ทันไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาไม่มีการล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นยุติธรรมบางคนเขาก็บอกว่ารีบไปไหมเพราะถ้ารออีกหน่อยกระแสมันจะดีกว่านี้แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยากทำก็ทำเลยพอเห็นราคาแล้วอยากจะทำเพิ่มไหมอยากจะผลิตอีกสักพันตัวแต่มันไม่ได้เพราะของพวกนี้ทำมาจำนวนเท่านี้เขาก็จะผลิตมาแค่นี้จริงๆครับไม่มีทำเพิ่มเพราะเห็นว่าขายดีไม่ได้ถ้ารุ่นต่อไปที่ไปดูมาจะทำสักเท่าไหร่แต่ผมชอบทำน้อยๆครับถ้ามีโอกาสได้ทำอีกก็อยากทำน้อยๆเพราะมันจะเอ็กซ์คลูซีฟกว่าถ้าทำเยอะเดี๋ยวทุกคนจะมียิ้มจะแนะนำคนที่สะสมยังไงว่าจะได้กดให้ทันจริงๆผมก็กดไม่ทันตลอดเลยครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีก็คือต้องลงทะเบียนและคอยดูในเว็บเขาผมสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมา6โมงเช้ามากดตี5ก็มีแล้วแต่ว่าแต่ละเจ้าเขาจะเปิดประมูลกี่โมงมีใครที่มาจองกับเราส่วนตัวบ้างไหมไม่มีครับเพราะเราให้ไม่ได้ควอต้าของเรามันมีจำกัดให้ทุกคนไม่ได้ทริปนี้ก็หวานมากด้วยก็พยายามช่วยเขาถ่ายยอมรับว่ายากยิ้มการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดผมชอบให้เขาถ่ายให้มากกว่าเพราะของเขาก็คือกล้องต้องวางแบบนี้ระยะเท่านี้มุมนี้ต้องงัดแบบนี้ไม่งัดไม่ได้ไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปขวาไปก็ไม่ดีบนล่างเหลือมากก็ไม่ได้มันถ่ายยากครับต้องใช้สกิลเขามีบ่นไหมมีตลอดเพราะผมถ่ายไม่ดียิ้มผมก็พยายามแต่สุดท้ายรูปที่ถ่ายก็ไม่ได้ใช้แต่ผมก็พยายามกดตามมุมที่เขาบอกแล้วนะเราเคยบอกว่าเขาสวยทุกมุมแต่ทำไมไม่ถูกใจเขา
มันมีมุมที่ต้องเป็นมุมนี้เป็นมุมเฉพาะเขาจะมีมุมของเขาในการถ่ายเคยศึกษาไหมว่ามุมของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนผมก็แค่ดูว่ามีครบก็พอแล้วแต่เขาเห็นไม่เหมือนผมแต่ยอมรับว่าเขาถ่ายสวยได้นับไหมว่าถ่ายให้เขาไปกี่รูปโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นใช้ได้ใช้ประมาณ10รูปแล้วที่ลงในไอจีจันจิคือ10รูปนั้นไหมไม่มีเลยครับฝีมือเขาล้วนครั้งหน้าถ้าไปด้วยกันอีกต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตากล้องไปเลยยิ้มก็ให้ถ่ายเขาไปเลยผมก็ไปเดินเล่นก็แก้ปัญหาด้วยการจ้างตากล้องไปเลยแพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่ก็อยู่กับเขาไปเลยสบายใจเลยเรายิ้มเหมือนทริปนี้เราต้องดูแลเขาตลอดใช่ครับอากาศร้อนเป็นลมไม่ถึงกับฮีทสโตรกครับแต่มันร้อนมากเขาก็ไม่ถึงกับเป็นลมหรอกก็ค่อยๆเดินต้องกินน้ำตลอดเดี๋ยวขาดน้ำผมก็ต้องเทคแคร์คอลเลกชันลาบูบูถึงมือลิซ่าแล้วใช่ครับยิ้มผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่น้องลิซ่าด้วยก็ดีใจครับรู้ว่าน้องเขาชอบพวกอาร์ตทอยก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวของเราด้วยคุณแม่น้องก็เก็บของพวกอาร์ตทอยด้วยเหมือนกันแม่น่ารักมากแม่ก็มีลาบูบูของแม่เหมือนกันยิ้ม